พลังงานมันมีจริงแต่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้รู้ได้โดยฟีลลิ่งโอเคนะแล้วคอนเฟิร์มด้วยกับฟินเลอร์คือตัวเราเองโอเคนะหายใจอย่างเจ็บก็บอกเจ็บไหมครับตรงนี้ไม่นะดูนะมันจะเบาตัวนะครับไม่ใช่สะกดจิตเพราะว่าเรื่องนี้ผมจะแอนตี้สะกดจิตมากสะกดจิตคือเขาทำให้เราไม่รู้สึกตัวอาจจะเราสังเกตตัวเองครับพลังงานบริสุทธิ์ไม่เคยทำร้ายใครมันจะให้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์ต่างหากที่มันทำร้ายคนเขาเรียกว่าอาธรรมนะอวิชชาครับอันนี้มันเกินกว่าวิชชาจรณสัพปโนนะครับเกินกว่าโทษครับค่อยๆเช็คฟิลลิ่งไหวไหมครับไหวไหมครับแค่นี้พอเนาะโทษครับครับแล้วก็จะรู้ทันทีว่าอะไรเปลี่ยนแปลงมุกเองเลยครับปวดข้างนี้ครับปวดเนาะปวดมากขึ้นเนาะเอาละพอจะหายปวดพลังงานนี้มันไวมากโทษครับย้ำของดีที่สุดคือของฟรีหมดไหมครับยังปวดเวลาบิดเป็นนี้ค่ะทำไมปวดเพิ่งเป็นมานานแล้วปวดกระดูกใช่ไหมเป็นมานานแล้วค่ะเห็นไหมโอเคชอบปวดที่ตรงนี้เวลาเข้าใจแล้วครับผมจะเข้าใจหมดที่นี่โฟกัสแล้วนะเพราะมันเป็นมานานแล้วเนาะนึกว่าเพิ่งเป็นตอนที่ผมสัมผัสตรงนี้อ๋อแต่ถ้าว่าไอ้แต่กล้ามเนื้อนี่มันเพิ่งเป็นแต่ถ้าว่าแบบปกติค่ะพอเป็นอะไรไม่รู้เวลาหมุนมันจะปวดเขาต้องเดิมนะเดิมนะเดิมนะถามว่าพีเรียดที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเวลากี่เดือนกี่ปีมาแล้วผมจะวินิจฉัยตรงนี้เวลานานแล้ว10ปีดูนะครับจะไม่เกิน10นาทีเท่านั้นนะโอเคนะโอเคนะเราไปด้วยกันต่อไปต่อค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีพอพลังงานบริสุทธิ์มันให้ผลขนาดไหนอย่างนั้นโทษครับอย่าลืมหายใจครับโทษครับผมเช็คสมดุลผมจะมีเหมือนกับออโตเมติกคอนโทรลผมเองนะครับเหมือนกับออโตเมติกสวิตชิ่งโทษครับป๊าบเอาละอาจารย์โทษครับโอเคครับอ่อนตัวตามผมนิดนึงอีกทีหนึ่งครับโยกเล่นๆนึกสวรรค์นั่งชิงช้าถามว่าครับนี่เนี่ยเติมอีกทีก็แล้วกันจะรู้ว่าโทษครับปั๊บจะเริ่มหายใจนะคุณโยมโทษครับปั๊บแอปอีกทีหนึ่งน่าจะใส่จะไปรักษาเซลล์จะสาวเซลล์ดีให้ไปสุดท้ายแล้วเป็นสาวปีได้ไหมเนี่ยมาตะเลยไม่ได้นะพลังงานมันรักษาให้จริงๆนะครับเจ็บไหมครับเจ็บอยู่แค่นี้พอเนาะแค่นี้พอมากกว่านี้จะกลายเป็นฟีดแบ็กผมจะคอยถามเสมอเรื่องของคำว่าเจ็บโทษครับดูมันจะเบาแหววแหววิววับว้าวมาดีครับโทษครับน่าจะไม่เจ็บถามว่าเอ๊ะถาม
แค่นี้ถามว่าโอ้ไม่เอ่ยอีกนิดนึงก็แล้วกันมือผมเวลาจับปุ๊บมันไปได้ทั้งเลือดแดงเลือดดำไปได้ทั้งปอดคือหายใจไปได้ทั้งนิวโรซิสเต็มครั้งเดียวเพราะฉะนั้นมันจึงจะทำให้เกิดคำว่าเบาอีกอันหนึ่งผมจะพูดเสมอว่าเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคดูสิโอ้ไม่สบัดดูสิสบัดปึ๊กปึ๊กเลยถาม before after เลยถ้ามันหดอย่าไปสงสัยอธิบายเพิ่มเติมได้คือข้อมือไม่เจ็บค่ะแปลว่าหายไปแล้วแต่อันนี้ข้อศอกข้อศอกยังมีเหลืออยู่จนไหนอันนี้แตกสิครับผมจะโค้ดเอาฮะอย่าไปสนใจตรงนั้นมันต้องข้อเลยใช่ไหมครับดูน้ำจะหายที่นี่นะครับโอเคแล้วจะไม่สนใจบอกทั้งข้อมาเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ฮะทำให้งานเราทำให้ร่างกายเราทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพพอถึงจุดหนึ่งมันล้าแล้วก็อารมณ์มาแล้วตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่เคมีไม่สามารถช่วยได้ครับถามว่าโทษครับนี่เองไหมคุณโยมโทษครับหวังว่าคงไม่เจ็บเนาะหวังว่าคงไม่เจ็บเนาะตอบฮะหวังว่าคงไม่เจ็บใช่ไหมครับต้องตอบฮะผมจะคำนึงถึงความเจ็บมากหรือว่าเป็นสำคัญเอาละถามมาหมดไหมครับทำเองหมดเบาหัวมากไหมผมใช้คำว่ามากเลยนะค่ะทำไมถึงเน้นมาที่แขนจริงๆนะมันถึงกันหมดฮะมันเป็นนิวโรชิจแปลว่าระบบประสาทมันเป็นเครือข่ายของร่างกายมันไปทุกเซลล์จริงๆผมจับแค่หัวให้มือนั่นก็ไปหมดแต่ไม่ใช่เวลานานโอเคไหมอันนี้มันต้องเข้าชูในกรอบสมาธิอันนี้เราต้องการให้มันเวลาเร็วยิ่งขึ้นก็คือสัมผัสตรงเลยลองฟัง point of view นะที่ว่าคือสำคัญที่สุดผมใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในระดับนิวเคลียสของขั้วหัวใจและหัวใจเนี่ยผมบอกว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเห็นไหมต้องไปถึงเผาไปเลยแล้วก็หัวใจไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะได้สิ่งนี้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิชั้นสูงสุดคิดเอาไม่ได้คิดจนสุดความคิดถึงจะได้ตรงนี้ครับมันเป็นออโตเมติกเข้ามาในร่างกายเป็นกลไกธรรมชาติครับต้องยอมรับว่ากลไกธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะไปควบคุมกลไกธรรมชาติได้ไม่มีทางทำไม่ได้เลยมีแต่ทำลายธรรมชาติอยู่สักเขาก็วางเขาแน่เนาะแต่ที่แน่กว่าโอเคนะถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าประสิทธิ์ประสาทนั่นนะเส้นประสาทก็คือสายไฟจำเป็นหลักสายไฟที่ว่านี่เป็นสายไฟที่ทำให้ไฟฟ้าสถิตเดินทางเป็นไฟฟ้าธรรมชาติคนค้นพบคือเบนจามินแฟรงคลินเนาะคนที่รู้ก่อนคือพระพุทธเจ้าชัดเจนเนาะมีไหมพระพุทธเจ้ามีไหมเนี่ยมีค่ะเกิดทันไหมเนี่ยเกิดไม่ทันค่ะแต่ว่าก็อยู่ในใจมาตลอดค่ะมีแต่ความเชื่อทั้งนั้นค่ะความจริงอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าไม่มีแน่นอนมีแค่ภาษาค่ะผมมันจะพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงให้มีแต่ความเป็นอหังการตื่นเช้ามาพลิกขั้วเลยความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของใจเอกาพระพุทธเจ้าค้นพบพระธรรมพระวรกายแปลงสภาพไปแล้วเหลือแต่พระธรรมพระพุทธพระธรรมพระธรรมเนี่ยฮะคือตัวที่ผมเรียกว่าเฮลยี่พระธรรมเข้าถึงก็มาใช้ได้เป็นค่าคงที่
ปข้างที่หรือภาวะของปรมัตถ์ภาวะของพระนิพพานอันเดียวกันคนไหนทำก็จะรู้ว่าออโตเมติกของธรรมชาติมันหยุดเวิร์กกันที่ไหนจะรู้เองร่างกายเพราะร่างกายเราเป็นเครื่องเช็คโดยเฉพาะมีมนุษย์ท่านจะรู้เรื่องนี้ได้เทพเทวดาไม่มีมีมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ต้องรู้ตัวเราเองให้ชัดเจนกายใจจิตนี่เองฝากเอาไว้ให้กรุณาขอบนกไว้กรุณาคิดเพราะว่าสิ่งนี้มันสิ่งที่เลือดห้ามเชื่อลุงหลอกใช่ไหมสุดท้ายห้ามเชื่อแต่ลุงหลอกต้องการจะให้เข้าใจเข้าใจในตัวตนอันเป็นของตัวเองนะครับและจะกลายเป็นความมั่นใจแล้วมั่นใจมันทำอะไรได้หมดจริงๆนะสรุปแล้วนะทำด้วยความเข้าใจมั่นใจเนี่ยทั้งคืนมันก็ไม่เหนื่อยนะอ้าวลองสิทำด้วยความเข้าใจและมั่นใจแล้วยิ่งมีผลงานพวกคนภูมิใจนะความภาคภูมิใจคือ energy ที่มันออกมามันจะมาซัพพอร์ตร่างกายให้เราเกิดการ movement ในทุกมิติคุยเนาะเหนื่อยไหมครับล้าไหมแข้งขาล้าเราบอกนะเนี่ยแน่ใจนะเคยเป็นแต่แขนข้อมือข้อมือไม่มันเป็นเวลาเราหมุนไปทางข้างมันก็มีปัญหาแต่ว่าพอแบบเราไม่ได้ทำอะไรเราปวดเข่าไปคีย์บอร์ดแล้วมันก็จะบิดไปเงี้ยมันจะตัวคีย์บอร์ดเมื่อกี้พูดก็มาคีย์บอร์ดนะคำพูดคำต่อไปนี้ผมพูดกันมาไม่น้อยกว่า20ปีผมบอกว่าโรคใดๆที่จะเข้ามาหามนุษย์มันจะผ่านจอมาค่ะนั่นก็คือโรคอิเล็กตรอนครับของเราไม่มีโปรตอนอยู่แล้วค่ะอิเล็กตรอนมันก็มาเรื่อยๆมันจะมาในบริบทไหนมันจะมาในบริบทที่เขาเรียกว่าโฟตอนค่ะโฟตอนก็คืออิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่เร็วนั่นแหละครับทำให้มันปล่อยพลังงานมาพลังงานที่ว่านั้นเรียกว่าโฟตอนครับมันจะเข้ามาสู่ตัวเราผ่านมือเราเพราะว่าคีย์บอร์ดมาหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนี้มันก็สามารถป้องกันได้ PE ตัวนี้จะป้องกันได้นั้นเวลานี้คุณได้รับพลังงานบริสุทธิ์แล้วน่าจะป้องกันคอยดูนะว่าต่อไปจะไม่เป็นเหมือนเดิมจำแม่นๆจำลุงออกไว้ก่อนอย่างน้อยถ้าหากไปเจอที่อื่นนะตลาดสดตลาดแห้งนะที่อื่นนะที่นี่ไม่ให้นะกระโดดทีมเลยถ้าเจอที่อื่นนะที่นี่ไม่ให้ทำโอเคที่นี่เรามาแชร์กันขอบคุณมากแชร์ความคิดพิจิตรก็สลายความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดใครก็ตามที่ปฏิเสธความเชื่อคนนั้นจะฉลาดน้อยทุกคนนะถ้าสนใจใฝ่รู้ความเชื่อหรือไม่เชื่อคนนั้นก็จะโง่น้อยนะได้สอนลูกหลานก็อย่าให้เขาปฏิเสธลูกลูกนะแต่เล็กนั่นนะอย่าให้เขาปฏิเสธคำพวกนี้ให้สอนเขาสองทางทั้งดีแล้วก็ไม่ดีต้องให้เขาเห็นเขาเห็นแต่แง่ดีอย่างเดียวไม่ดีปุ๊บชีวิตจริงเขาจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะปรับตัวไม่ได้ฝากเอาไว้ผมเองก็มีอยู่สองคนโตหมดแล้วแหละเป็นโตกันเยอะแล้วแหละประสบการณ์ตรงนี่มันก็มีมาให้ได้รู้ได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันเหนื่อยไหมไปทำงานต่อขอบคุณมากโอเคทุกคนยินดีครับผมป่าอ